นะครับถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยนี้คือไม่ติดฝุ่นกันเลยใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วสงสัยอยู่ข้อนึงครับทำไมในสมัยพุทธกาลอะแลปล่อยง่ายกว่านะตอนนี้ซึ่งเทียบกับตอนเนี้ยยิ่งมีเท่าไหร่ยิ่งกอบโพยคือบางทีถึงขั้นแบบเดือดร้อนชาวบ้านปาณาติบาตก็ยอมอะครับแต่พอตัดภาพไปคนจนกับยิ่งยึดยิ่งปล่อยยากนี่แหละพระศาสดาถึงให้ฝึกให้ทานไงเพราะให้ทานเป็นการเพื่อละความตระหนี่เป็นเพราะเรามีความตระหนี่แล้วจึงมีความหวงแหนและความตระหนี่นี่มันเดินหน้าตลอดนะเพราะตระหนี่เกิดมาจากตัณหาตัณหาไม่มีจบตัณหาเนี่ยให้โยมได้อะไรพอใจเดี๋ยวโยมก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นอีกมากขึ้นไม่มีจบเลยได้มาอันนี้อ่ะกะว่าจะพอละพอได้มาจริงขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยแถมตลอดเลยให้เราสังเกตตัวเองเถอะตัณหานี่ไม่จบนะถ้าตามตัณหาไปเรื่อยๆเรียบร้อยเลยเราก็ต้องผ่านคติ5เนี่ยไปอย่างไม่จบเหมือนกันนรกกับเนรชานเปรตวิสัยดังนั้นพระองค์ก็เลยฝึกให้ละความตระหนี่พอละความตระหนี่ก็มีการจำแนกแจกทานพอจำแนกแจกทานเนี่ยนี่เขาละเราละได้แค่ส่วนรูปนะเนี่ยจำแนกทานเนี่ยแค่รูปนะแต่ถ้าทานที่ปราณีตขึ้นไปต้องละอารมณ์ด้วยนะโยมต้องให้ทานในอารมณ์เช่นอภัยทานอเวลทานอภยาปชาทานเห็นนะเนี่ยอารมณ์แค่นี้ละได้ไหมให้ทานก็ได้ไหมโอ้ให้ไม่ได้นะอภัยทานเก็บไว้ก่อนเอาพยาบาทไปแทนแล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้อ่ะต้องรู้จักให้พระองค์บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศด้วยนะและทานพวกเนี้ยมีในอะไรก็คือศีล5นะให้ทานชีวิตไม่มีประมาณคือศีลข้อที่1ไม่ต้องไปวิ่งปล่อยโคปล่อยปลาปล่อยนกโอ้โหปล่อยทั้ง100ปีจะได้ถึงล้านตัวมั้ยเนี่ยนะแต่รักษาศีลข้อที่1ข้อเดียวพระองค์บอกว่าเป็นการให้ชีวิตอย่างไม่มีประมาณเห็นไหม